สวัสดีครับซีเดี๋ยวเราไปดูเจ้าที่อุทยานทุ่งแสงหลวงเดินป่าครับผมเขาจะลงเรือไหมฮะเดี๋ยวดูนะครับผมนี่กำลังหาเรือการโซเลเตรียมเรืออุปกรณ์ยังหาเรือไม่ได้คลิปนี้ก็ฝากในฟีให้กำลังใจเจ้าที่ป่าไม้อุทยานชาติทุ่งแสลงหลวงครับผมสร.8หนองไม้นานะฮะออกปฏิบัติที่ทางน้ำครับขอบคุณให้กำลังใจทุกท่านครับผมเดินทางสวัสดิภาพนะฮะครับนี่ก็เป็นการเตรียมตัวของเจ้าที่อุทยานชาติทุ่งแสลงหลวงนะฮะซึ่งไปทำงานครับผมไปทางน้ำนะฮะปฏิบัติวอร์4ครับผมตามปกติเพื่อป้องกันผ่านป่านะฮะเป็นบรรยากาศเตรียมตัวครับผมเข้าของลงเรือนะก็ฝากให้กำลังใจเจ้าที่ทุกท่านครับผมซึ่งจะเดินทางไปดำลำน้ำเข็กก็ประมาณ10กว่ากิโลครับผมF4ไปตามต้นน้ำนะฮะเลาะไปเรื่อยครับผมเพื่อF4เส้นทางน้ำนะฮะ2เส้นทางฮะก็ให้กำลังใจทุกท่านครับผมก็ให้ดูบรรยากาศเจ้าที่เตรียมตัวนะฮะใช้เรือยางในF4มันจะเรือกลุ่มฮะเรือกลุ่มก็ไม่เอาครับผมจะขึ้นไปบนนี่ฮะต้องลากเรือขึ้นไปต่อเพราะทั้งบนลักษณะจะเป็นแก่งนะต้นน้ำของลำน้ำเข็กก็จะเป็นแก่งครับผมเป็นเกาะแก่งเป็นวังเป็นแก่งเป็นช่วงๆฮะเรือต้องเรือพลาสติกถึงจะลากขึ้นไปได้นะฮะเตรียมตัวจะเดินทางแล้วนี่ก็กำลังเตรียมจริงหน่อยครับผมเพราะต้องใช้เรือพลาสติกนะพี่เพราะว่าเรือไม้เราขึ้นไปไม่ได้ข้างบนต้องใช้พลาสติกลากขึ้นไปบนต่อครับผมเพิ่งเป็นเส้นทาง10กิโลฮะวอร์4เส้นทาง2ฝั่งไปนะครับผมเพื่อดูพวกพานป่าหรือว่าอะไรประมาณหลายๆอย่างนะฮะก็ขอบพระคุณครับท่านให้กำลังใจทุกท่านครับผมเดินทางสวัสดิภาพนะฮะฝากขอบคุณครับลุงหัวชาแนลครับผมขอบคุณมากฮะขอบคุณมากครับเจ้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงฮะโชคดีครับผมทุกท่านครับผมครับขอบคุณเจ้าที่สร.8ทุ่งแสลงหลวงหนองไม้นานะฮะที่ทำงานด้วยตั้งใจครับผมขอบพระคุณฮะปลอดภัยทุกท่านครับให้กำลังใจช่วยครับก็พวกเขาตรงนี้ก็ไปดูแลธรรมชาติรักษาป่าหรือสัตว์ป่าไว้ให้ครับผมเพื่อลูกหลานต่อไปนะฮะสี่ถ้าไม่มีพวกเขาตรงนี้ก็คงแย่ฮะสัตว์ป่าคงเดือดร้อนครับผมสายลำน้ำเข็กครับผมซึ่งต้นน้ำก็อยู่ด้านบนนะฮะสี่ต้องเดินไปคือเจ้าที่เขาจะไปทางต้นน้ำครับซึ่งเดินไปอีกหลายวันนะฮะครับขอบคุณมากครับสี่เดินทางสวัสดิภาพครับผมเจ้าที่ทุกแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงครับผมสร.8นะขอบคุณครับท่านรักษาป่าครับสวัสดีครับเดินทางโชคดีทุกท่านครับผมบ๊ายบายในคลิปหน้าครับอย่าลืมให้กำลังใจครับผม